ที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นแต่จะชอบกินพวกหมูตุ๋นหมูตุน๋นเนื้อเปื่อยอะไรพวกนี้แต่จะชอบกินลูกชิ้นคือสิ่งที่อร่อยที่สุดในชามก๋วยเตี๋ยวและเราจะต้องเก็บไว้กินท้ายสุด <c oughs> ระวังจะเจอลูกชิ้นเจ้านี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งอ,อยอทั้งตำาลวงตำรวจไปกวาดล้างโรงงานผล <c oughs> ิตลูกชิ้นเถื่อนเก๋กินเข้าไปบ้างไหมเนี่ย <c oughs> ดูฮะอยู่ในพื้นที่แถวแถวปทุมธานีไปเก็บคือเป็นลูกชิ้นหมูนะแต่ ผสมเนื้อไก่เพื่อลดต้นทุนการผลิตใส่สารการบูดใส่สารบอแหลกเพื่อ,อ,อให้มันอยู่ได้นาน,านให้มันเด้งดึงเด้งดึงเขาบอกแล้วโอ้ยึดมาได้ประมาณ20กว่ารายการแล้วโรงงานนี้ ส่งขายเนี่ยวันหนึ่งประมาณ300ร้อถึงแป0ร้กิโลกรมกักรมทำมา2ปีกว่าที่สำคัญส่งขายที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะ41แห่งงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเจ้าใหญ่ในพื้นที่ค่ะนี่แล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาบอกเลยบอกว่าต้องตรวจยึดเอาไว้เพราะมันไม่ได้มาตรฐานแล้วล่าสุดเราได้คุยกับเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานบอกว่าเอาจริงคือยอมรับตรงๆ ว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีใบอนุญาตด้วยแต่พอปิดไปแล้วเนี่ยระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีการขออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วก็จะย้ายโรงงานไปผลิตให้มันได้ถูกสุขลักษณะหลังจากนี้จะทําให้มันถูกต้องมากขึ้นขณะเดียวกันน้องเดี่ยวฮะมะเดี่ยวพงศกรเราไปเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งชื่อป้าคำแก้วคือแกบอกแกซื้อลูกชิ้นจากโรงงานนี้ซื้อมากี่ปีรือปะ ยี่สิบปี oh. แล้วอึ้งเลยว่าไอ้ลูกชิ้นที่ตัวเองซื้อมาประจำเนี่ยเอ้าถูกไม่ถูกสุขลักษณะผสมสารบอรแหลกมีสารปนเปื้อนมาเดี่ยวพงศกรไหนๆเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวไปแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวมัน hmm. มาเดี่วบอกว่าเอาจริงๆคือก็มันก็รสชาติเหมือนลูกชิ้นทั่วไปนะคือคุณภาพก็ตามราคา oh. แต่ว่ากินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการปวดท้องปวดท้องอะไรซึ่งหลังจากเนี้ย ก็คุยกับยาคัมแก้วเนี่ยบอกว่าก็คงจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปรับซื้อลูกชิ้นเจ้าอื่นแต่ที่ที่ต้องซื้อเนี่ยเพราะว่าราคามันถูกไงอ๋กิโลหนึ่งหกสิบกว่าบาทเองเลือกที่มีคุณภาพดีกว่าสําคัญคือนอกจากสารที่มันจะถูกปนเปลือโบอลหลงบอแหลกยาแบบกันบูดแล้วมันยังมีเรื่องของความสะอาดด้วยใช่